Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนากุณดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิตเพื่อให้ชีวิตคุณฟิตได้ครบครอบ,บด้าน <S Best s e ตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดมันคืออะไรชีวิตเราจริงๆแล้วมันก็เป็น Circle of Wellness คือหมอว่าการดูแลสุขภาพดูแลชีวิตให้ฟิตครบทุกด้าน ทางร่างกายจิตใจความมั่นคงทางการเงินหรือการให้กลับคืนสู่สังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเป็นสิ่งที่เหมือนจะทํายากแต่จริงแล้วมันทําได้ตัวช่วยหนึ่งที่จะทําให้เราอะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีได้ก็คือการนาเทคโนโลยีต่างๆในปัจจุบันเนี่ยซึ่งก็คือโมบายแอปพลิเคชันที่มีมากมายเนี่ยมาช่วยในการดูแลความฟิตให้กับสุขภาพของเราอย่างแอปแรกเลยเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าเขาค่อนข้างดังมากเลยเป็นซูเปอร์แอปของด้านสุขภาพก็คือ สวัสดีค่ะผู้ฟังคุณกำลังอยู่กับหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนากุลและ Single Being ค่ะพอดแคสต์ที่จะทำให้คุณสนุกและก็มีความสุขกับการอยู่ตัวคนเดียวมากขึ้นเมื่อคุณฟังพอดแคสต์จบอีพิโซดคุณจะรู้สึกว่าดีที่อยู่เดียวค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้หมออยากจะชวนมาคุยกันในเรื่องของ best self หรือว่าตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆคำว่า best self เนี่ย มันก็มีคนพยายามจะตีความในหลายๆรูปแบบเนาะว่า best self ตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดมันคืออะไรถ้าเราลองย้อนกลับไปดูตั้งแต่แบบสมัยก่อนเก่าเลยอย่างแบบนักปราชญ์อย่างอ a r i s ต o t l e นะคะ mm hmm. เขาก็บอกว่า best self เนี่ยน่าจะหมายถึงการที่เราแบบ living well แล้วก็ acting well ก็คือเราอยู่ได้ดีแล้วก็ทำสิ่งต่างๆได้ดีนะคะซึ่งมันก็เป็นความหมายเชิงลึก ที่จะว่ากว้างก็กว้างแล้วก็สามารถที่จะตีความออกมาได้ค่อนข้างลึกซึ้งนี่แทบผ่านมาอีกยุคสมัยหนึ่งอย่างนักจิตวิทยาชื่อดังอีกท่านหนึ่งก็คือเอ่อคาวโรเจอร์สนะคะเขาก็มองว่าเบสเซลฟ์เนี่ยน่าจะหมายถึง fully functioning person คนที่แบบสามารถที่จะฟังก์ชันในด้านต่างๆได้ครบสมบูรณ์ได้ดีที่สุด ได้เต็มที่ที่สุดนะคะก็หมายถึงว่าในแง่ของตัวเราเนี่ยเราสามารถที่จะฟังก์ชันไม่ว่าจะฟังก์ชันการทํางานไม่ว่าจะการเรียนหรือการจะฟังก์ชันในด้านในดๆเนี่ยเราสามารถทําได้เต็มที่ดีที่สุดในแบบของเรานะคะซึ่งก็เป็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจข้ามมาที่นะักจิตวิทยาชื่อดังท่านหนึ่งก็คืออับราฮัมมัสโลนะคะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินอยู่มัสโลบอกว่าเบสเซลของเขาเนี่ยเขามองว่าจริงๆแล้วมันเป็นลักษณะเหมือนพีระมิดเนาะล่างสุดเลยเนี่ย ก็คือเราต้องการความต้องการพื้นฐานทั่วไปเลยอะค่ะที่เราต้องการก็คือเราต้องการอาหารกินเราต้องการที่อยู่อาศัยนะคะเราต้องการยารักษารโรคคือสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุดเลยอะค่ะน้ําดื่มการนอนอะไรต่างๆซึ่งเมื่อเราได้ความต้องการพื้นฐานไปแล้วเนี่ยคนเราก็อยากที่จะพัฒนาตนเองได้สิ่งต่อมาคือเซฟตี้คือความรู้สึกถึงความปลอดภัยความรู้สึกซีเคียวความรู้สึกตัวเองแบบสามารถที่จะรู้สึกไว้วางใจได้ต่อมา เราก็จะต้องการในเรื่องของความรักนะคะรักใครสักคนหนึ่งอยากถูกใครสักคนรักแล้วต่อไปอีกที่เรื่องของเอสตีมก็คือพอเรามีสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็อยากจะมีความมั่นใจในตัวเองอยากจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองและสุดท้ายยอดสุดของสิ่งที่มนุษย์เราน่าจะต้องการเนี่ยก็คือการเข้าใจถึงตัวตนของตัวเอง การรู้จักตัวเองซึ่งมันก็จะนําพาไปสู่การที่เราสามารถที่จะเป็นผู้ให้ได้การที่เราสามารถที่จะเข้าใจความเป็นจริงได้นั่นก็จะเป็น b บ s เ self ของเรานะคะ ก็เป็นคอนเซปที่น่าสนใจในทุกๆท,ท่านที่ว่ามานะคะแล้วก็หลังๆนี้พยายามมีคนจะแบบทำคอนเซปที่ง่ายขึ้นเกี่ยวกับเบสเซลว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูแบบไม่ต้องแบบปัจยามไม่ต้องอะไรมากเลยนะมันก็คือการที่เรามี Health มี growth มี happiness ก็คือมีสุขภาพที่ดีนะคะมีการเจริญเติบโตไม่ว่าจะเจริญเติบโตทางความคิดทางจิตใจทางหน้าที่การงานหรืออะไรก็ตามแล้วก็มีความสุขซึ่งก็เป็นคอนเซปที่ทําให้ทุกอย่างดูเป็นรูปธรรมง่ายขึ้นนะคะจากคอนเซปที่ว่าเนี่ยเขาก็ว่ากันว่าถ้าเราแตกออกมาเป็นแบบ พื้นฐานง่ายๆเลยนะชีวิตเราจริงๆแล้วมันก็เป็น circle of wellness ก็คือวงของสุขภาพของความดีวงของความดีหรือ wellness ของชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วก็จะประกอบไปด้วย self ก็คือการดูแลสุขภาพร่างกายเราให้แข็งแรงเพราะว่าสุขภาพที่ดีเนี่ยคือต้นทุนชีวิตที่สําคัญที่สุดถ้าเรามีสุขภาพที่ดีเนี่ยมันถึงจะไปต่อเรื่องอื่นๆได้นะคะ สองก็คือเซนส์การดูแลสุขภาพใจเพราะว่าแน่นอนว่าใจกับกายเนี่ยมันเชื่อมโยงกันเนาะอย่างถ้าเกิดคุณฟังฟังซิงเกิลบิงมาก็จะเห็นว่าหลายตอนที่หมอจะพูดถึงความเกี่ยวข้องระหว่างสุขภาพใจกับกายตอนนึงที่เราพูดกันถึงเรื่องของ Eating Disorder นะคะการที่เรารับประทานอาหารผิดปกติหรือแม้แต่โรคอ้วนเองก็ตามเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับสภาวะทางจิตใจความเครียดเองก็ สัมพันธ์กับหลายๆโรคไม่ว่าจะเป็นโรคอย่างกรดไหลย,ย้อนเอย่ยปูมแพ้หรือแม้แต่สิวก็เป็นโรคที่ความเครียดเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นให้มันแย่ลงได้นะคะต่อมาที่ stability หรือความมั่นคงในชีวิตพบว่าความมั่นคงในชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญกับเวลเนสนะคะไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางครอบครัว ความมั่นคงทางความสัมพันธ์ถ้าเรามีมีทุกอย่างเลยสุขภาพแข็งแรงสุขภาพใจดีอะไรก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเกิดความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคู่รักมันไม่ดีมันก็ไม่มีความมั่นคงใช่ไหมคะแล้วก็ยังรวมไปถึงความมั่นคงทางการเงินเพราะแน่นอนคะ่ะคือการใช้ชีวิตในทุกๆวันรวมถึงการดูแลสุขภาพเนี่ย มันก็ต้องใช้เงินและยิ่งถ้าเจ็บป่วยนี่ยิ่งต้องหนักเลยนะคะดังนั้นความมั่นคงทางการเงินเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราก็ต้องยอมรับนะคะหรือว่าอีก S หนึ่งที่สำคัญก็คือ Spirit การที่เราเติบโตพอที่เราจะสร้างคุณค่าชีวิตกลับคืนสู่สังคมได้เช่นการที่จะบริจาค กลับไปให้กับสังคมซึ่งการบริจาคเนี่ยหมอหมองว่ามันมีหลายรูปแบบนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการบริจาคเงินนะบริจาคเลือดอ่ะก็ได้นั่นก็เป็นรูปธรรมแต่มันยังรวมถึงการบริจาคเวลาเช่นแบบส่วนตัวที่หมอเคยทําก็ช่วงหนึ่งที่หมอก็เอาเวลาช่วงเช้าวันอาทิตย์เนี่ยไปสอนหนังสือให้กับน้องที่ตาพิการนะคะหมอว่ามันก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราจะให้คืนสู่สังคมได้แม้แต่าการให้กําลังใจกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารู้จักรอบตัวเราหรือว่าคนที่เราไม่รู้จักก็ตามแต่เรารู้ว่าเเาาากกกกํํลลลััังงทุรใให้ใจบไปนี่ย หมอว่านั้นก็คือการให้คืนสู่สังคมนะคะดังนั้นนี่ตัว circle of wellness ที่จะทำให้เป็น best self ได้เนี่ยมันก็น่าจะประกอบไปด้วยเรื่องของ self ดูแลตัวเองให้ดี sense ดูแลสุขภาพใจ stability มั่นคงในชีวิตแล้วก็ spirit สร้างคุณค่ากับคืนสู่สังคมอันนี้จริงๆมันเป็นคอนเซปที่ single being เนี่ยก็จะเกาะกับประเด็นเหล่านี้มาเรื่อยๆซึ่งมาถึง EP เนี้ยหมอก็อยากจะพูดถึงอีกเรื่องหนึง่งซึ่งมันก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะทำให้เราอะดูแล สุขภาพตัวเองให้ดีได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นแง่ที่เราไม่ค่อยคิดถึงกันก็คือการนาเทคโนโลยีต่างๆในปัจจุบันเนี่ยซึ่งก็คือมบายแอปพลิเคชันที่มีมากมายเนี่ยมาช่วยในการดูแลความฟิตให้กับสุขภาพของเราหมอก็จะมาเล่าถึงแอปต่างๆซึ่งเป็นแอปที่ดังนี่ไม่ดังแล้วก็มีทั้งที่หมอเองก็ใช้เองแล้วก็ที่หมอเองก็ไม่เคยใช้นะคะอย่างแอปแรกเลยเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาค่อนข้างดังมากโดยเป็นซูเปอร์แอปของด้านสุขภาพก็คือ my fitness pal นะคะ สำหรับคนที่จะดูว่าสะกดยังไงสำหรับแต่ละแอปเนี่ยสามารถเข้ามาดูที่ Facebook page please help books ได้นะคะหมอจะใส่ตัวลิสต์ของแอปที่พูดถึงในพอดแคสต์เนี่ยลงในนั้นนะคะ my fitness pal เนี่ยก็จัดเป็นซ u เปอร์แอปด้านสุขภาพที่มีการให้ความรู้เรื่องโภชนาการมีการ track calorie ได้หรือว่ามีสูตรอาหารสุขภาพต่างๆ แม้แต่ถ้าเราไปกินนอกบ้านถ้ามันเป็นร้านที่อยู่ในฐานข้อมูลของเขาเ <c oughs> ช่นแบบพวกฟาสต์ฟู้ดเชนต่างๆกินตัวนี้มันก็จะมีข้อมูลแคลอรี่มาให้นะคะแต่จริงการกินนอกบ้านบ่อย,ยๆนี่เป็นอุปสรรคในการลดน้ําหนักมากเลยนอกจากนี้เนี่ยตัว MyFitnessPal เนี่ยก็ยังมีเรื่องของการออกกํกาลังกายด้วยมีคลิปออกกําลังรูปแบบต่างๆแล้วก็จุดเด่นอีกอันนึงก็คือมันสามารถเชื่อมข้อมูลกับ Health Monitoring Apps หรือว่า device ที่เราใช้ได้นะคะก็มีทั้งเวอร์ชันแบบฟรีแล้วก็เวอร์ชันแบบพรีเมียมที่ต้องเสียเงินนะคะก็เป็นอี แอปที่2ที่น่าสนใจก็คือเป็นแอป track อาหารค่ะและ track calorie เข้าออกชื่อแอปว่า Life Sum นะคะ L I F E S U M Life Sum เนี่ยจุดเด่นอยู่ที่ตัวการใช้งานเนี่ยง่าย user experience ดีนะคะดูข้อมูลได้ง่ายแล้วก็มี Diet Plan ตามเทรนนะคะเช่นแบบเทรนเราอยากจะกิน Mediterranean Diet เอเขาก็จะมีปุ๊บมาให้ว่าจะกินแบบไหนดีนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของแอปนี้ ถ้าในแง่ของแอปออกกําลังกายเนี่ยมีหลายแอปเลยแหละแต่มีแอปหนึ่งที่หมอว่าน่าสนใจชื่อว่า7 Minute Workout นะคะมีจุดเด่นในเรื่องของมี h i i t Session นะคะ High Intensity Interval Training นะคะซึ่งเป็นการออกกําลังที่เหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่ามีการเผาผลาญมากโดยใช้เวลาไม่ได้มากก็อย่างชื่อแอปเลยค่ะ7นาทีนะคะก็คล้ายๆแบบ P.S. เวิเนาะใครที่อยากออกกําลังแต่ไม่อยากเสียเวลามากก็ลองได้นะคะแล้วก็อีกแอปหนึ่งที่อันนี้หมอชื่นชมไอเดียเขาค่ะ ชื่อว่า Charity Miles นะคะคอนเซปต์ของเขาก็คือว่าเอาการออกกำลังกายของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการเดินหรือว่าการปั่นเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคไปยังมูลนิธิหรือว่าองค์กรที่เราเลือกได้เจ๋งเนาะโดยแอปนะ้เขาจะเชื่อมต่อข้อมูลกับ Smartwatch หรือว่า Apple Health นะคะหรือว่าแอปอื่นๆ,ๆที่เราใช้ในการเก็บข้อมูลการออกกำลังเนี่ยแล้วก็แปลงตัวเลขไมล์เป็นเงินบริจาคจากบริษัทที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ให้นะคะ ส่วนสำหรับคนที่ชอบโยคะนะคะบอกว่าแอปที่น่าสนใจก็คือดาวด็อกนะคะ D O W N แล้วก็ด็อก D O G เลยเนี่ยมันมีความคัสตอร์ม์คือเลือกได้ว่าเราชอบโยคะสายไหนแล้วก็ตัวเราเนี่ยเป็นแบบโยคะเวลไหนแล้วแ <laughs> บบฝึกหัดหรือว่าเป็นแบบว่าโอ้ยฝึกมานานมากแล้วนะคะ <laughs> ก็จะมีความยากง่ายของท่าที่ต่างกันไปแล้วก็เลือกเวลาได้ว่าต้องการเซสชันที่นานแค่ไหนเข้าใจว่าตอนนี้ในแอปนี่น่าจะมีท่าโยคะอยู่ไม่ต่ำกว่า6 0,000ท่านะคะลองกันได้ ส่วนอีกแอปหนึ่งจริงๆนอกจากการดูแลสุขภาพมีเนื่องจากกินนอกจากออกกำลังกายแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของสติสมาธิจิตใจความเครียดใช่ไหมคะมันก็มีแอปที่ออกแบบมาในเรื่องนี้ชื่อแอปว่า Insight Timer I N S I G H T แล้วก็ Timer ค่ะเอาหนี้ชื่อไทยของแอปเนี่ยหมอตั้งเองว่าเป็นแอป,ประฆังเรียกสติเพราะหมอเองอ่ะจะใชะ้ก็คือมันสามารถที่จะตั้งเวลาให้มีเสียงระฆังเตือนระหว่างวันได้แล้วให้เราเนี่ยกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเอง อย่างเช่นเราแบบวันนี้ตั้งใจจะทํางานเพลินๆสองชั่วโมงสามชั่วโมงแต่ว่าบางทีมันเพลินมากไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เราแบบเครียดใช่ไหมคะเราก็อาจจะตั้งเวลาทุกครึ่งชั่วโมงเป้งระครังเรียกสติเราก็กลับมาอยู่กับลมหายใจตัวเอง30วิหนึ่งนาทีแล้วเราก็กลับไปทํางานต่อซึ่งอันนี้บอกว่าก็ได้ประโยชน์พอสมควรนะคะสำหรับคนที่สนใจเรื่องของสมาธิสติเนี่ยมันมีอีกแอปหนึ่งชื่อว่า head space นะคะ,นะคะ h e a d s p a c e ตัวนี้ก็จะเป็นแอปที่เอาไว้ฝึกสมาธินะคะโดย user interface เนี่ยดีมีความเป็นกระตูนให้ความรู้สึกอบอุ่น friendly เหมาะกับเด็กๆวัยรุ่นนะคะแล้วก็มีการฝึกสมาธิได้หลายรูปแบบจะเป็นแบบสั้นๆเหมือนแบบฝึกสมาธิขณะรอรถหรือว่าแบบยาวคือตอนออกกําลังกายแบบจริงจังอะไรต่างๆก็ได้นะคะแล้วก็มีการโฟกัสไปที่การฝึกสําหรับแต่ละปัญหาเช่นนอนไม่หลับหรือว่าปัญหาหัวใจอะไรก็ตามนะคะ ส่วนอีกแอปหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้ก็ดีค่ะเหมาะกับคนที่เดินทางเยอะแต่ช่วงนี้จะไม่ค่อยมีใครได้เดินทางเนาะคือแอปที่ชื่อว่า Time Shifter นะคะเป็นแอปสำหรับคนที่ต้องเดินทางบ่อยนะคะแล้วก็ต้องเปลี่ยนเวลาไปมาแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับเกิดอาการ jet lag คือตัวแอปเนี่ยก็คือเราจะสามารถใส่เวลาลงไปเลยว่าเราอ่ะจะต้องการที่จะปรับเวลาอย่างไงนะคะคือเราจะเดินทางจากไหนไปไหนแล้วแอปมันก็จะออกแบบตารางการนอนและการตื่นให้กับเราได้ซึ่งตรงนี้ถ้าเราปฏิบัติตามเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ย ลดอาการเจ็ตแลกลงได้ที่พูดมานี่ก็มีแต่แอปของเมืองนอกเนาะของไทยเราเจริงๆมีดีๆหลายแอปแต่ว่าเวลามีไม่มากหมออาจจะอยากพูดถึงแอปหนึ่งซึ่งพอดีหมอได้บังเอิญมีโอกาสไปใช้ดูแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจนะคะก็คือเป็นแอปของไทยประกันชีวิตซึ่งเขาจะมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Life Fit นะคะเชื่อมต่อข้อมูลกับ Health Tracking Apps ต่างๆได้มีแบบประเมินสุขภาพให้ทาแล้วก็มี Health Tips ที่น่าสนใจมากๆม,มีการโมดิเวตให้เราอยากทํากิจกรรมเพื่อสุขภาพเช่นว่าถ้าเราไปออกกําลัง หรือบริจาคเลือดหรือว่ากินอาหารสุขภาพอะไรเหล่านี้แล้วเราจะได้รางวัลกลับมาเป็นคะแนนสะสมรางวัลที่เป็นคะแนนสะสมเนี้ยก็นำมาเป็นส่วนลดเบี้ยประกันได้ด้วยจริงๆเป็นกลยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจให้อยากดูแลสุขภาพที่ดีนะคะใครที่ไม่เคยลองใช้ก็หมอว่าทดลองโหลดมาใช้ได้แอปของไทยประกันนะคะสรุปแล้วเนี่ยคือหมอว่าการดูแลสุขภาพดูแลชีวิตให้ฟีดครบทุกด้านทั้งร่างกายจิตใจความมั่นคงทางการเงินหรือการให้กลับคืนสู่สังคมเนี่ย เป็นสิ่งที่สําคัญมากเป็นสิ่งที่เหมือนจะทํายากแต่จริงแล้วมันทําได้มันมีตัวละครอยู่สองตัวค่ะคุณผู้ฟังตัวละครตัวแรกชื่อคุณวินัยค่ะถ้าเราชวนคุณวินัยมาเข้าฉากบ่อยๆเนี่ยการดูแลให้ตัวเองฟิตครบทุกรอบด้านเนี่ยก็จะทําง่ายขึ้นในขณะที่ตัวละครอีกตัวหนึ่งค่ะชื่อคุณประมาทเขามักจะคอยบอกเราว่าไม่เป็นไรหรอกชีวิตยังอีกยาวไกลแล้วเขาก็จะมาพร้อมกับลูกน้องชื่อไอ้อ้งกับไอ้อื่นค่ะ ไอ้ข้ออ้างก็จะบอกว่านู่นนี่นั่น,นอย่าเพิ่งทําเลยไอ้วันอื่นก็จะบอกว่าวันอื่นค่อยทําละกันเนี่ยแหละคะ่ะอยู่ที่คุณเลือกนะคะว่าอยากจะให้คุณวินยัยคุณประมาทไอ้อ้างหรือไอ้อื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดชีวิตของคุณในวันนี้แล้วคุณจะได้เป็น best self หรือเปล่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเป็นคนเลือกเองเนี่ยแหละคะ่ะหวังว่านะคะคุณผู้ฟังฟังแล้วก็คงจะได้ประโยชน์กับไปเติมเต็มความฟิตที่ครบทุกด้านนะคะ แล้วยังไงสุขหน้าเรามาติดตามกันต่อกับ Single Being Podcast นะคะมาดูกันค่ะว่าหมอจะชวนใครมาพูดคุยหรือว่าหมอจะเอาสาระบันเทิงอะไรมาแบ่งปันกันแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากสื่อสารกับหมอก็อย่าลืมนะคะคุยกันได้เลยค่ะที่ Twitter ทธิดาการ t h i d a k a R n นะคะและฟังผ่านช่องทางไหนๆก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดระดิ่งกด Follow เป็นกำลังใจให้กับหมอแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ สุดท้ายก่อนหมดเวลาในวันนี้หากสนใจให้ชีวิตยิ่งฟิตชีวิตยิ่งคุม้มครบทุกรอบด้านติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการไทยประกันชีวิตไลฟ์ฟิตได้ที่ตัวแทนไทยประกันชีวิตทั่วประเทศหรือโทร1 1 2 4ได้เลยค่ะ Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงที่ดาการรุจิพัฒนากุลดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิต